อ่ะมาดูความสวยงามของพระองค์นี้ดีกว่าพระองค์นี้ผมตามมา20ปีเป็นคนสุพรรณแต่ว่าแกก็คำพูดเนาะเขาให้ตามคำสัญญาต้องขอกราบขอบพระคุณอีกทีนะครับอาเฮียแล้วก็เจ๊นะครับที่โทรเรียกให้ผมเดินทางไปเท่าที่เท่าที่ผมเล่นพระมานะที่ผมเช่าพาวัดชัยโยวรวิหารเนี่ยนะครับวัดจริงๆวัดชื่อวัดชัยโยนะบางคนไปเรียกวัดเกตชัยโยจริงๆเขาเรียกรวมกันเพราะว่าคำว่าเกตเนี่ยเป็นมารดาของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีก็เลยสมเด็จโตได้สร้างวัดชัยโยขึ้นมาเนี่ยคือนอนที่วัดสะตือมานั่งที่วัดชัยโยมาโตที่วัดอินนะครับเพราะฉะนั้นการกล่าวขานเป็นตำนานเป็นวลีนะครับหลวงสมเด็จโตได้สร้างพระที่เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่ให้ลูกศิษย์ลูกหาจนปัจจุบันนี้กราบไหว้ขอสิ่งขอพรกันเป็นสิริมงคลนะครับวันนี้เป็นความรู้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสมเด็จวัชโยเนี่ยมีด้วยกันหลายพิมพ์นะสร้างอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยสมเด็จพุทธการโตพรหมรังสีเนี่ยวัดระฆังเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4กรุงรัตนโกสินทร์นะฮะสร้างขึ้นประมาณปีพ.ศ. 2409นะฮะ2409นะฮะสมเด็จพระเกศชัยโยเนี่ยมีความนิยมกันมากเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าเป็นการสร้างพร้อมกันกับวัดระฆังนะฮะพร้อมกันเพราะปี2409เนี่ยมีด้วยกันหลายพิมพ์นะมีพิมพ์7ชั้นนะ7ชั้นนิยมก็คือ7ชั้นที่เล่นกันที่ว่าเล่นกันค่อนข้างราคาสูงนะครับถ้าสวยๆแล้วก็มี7ชั้นหูปลาบ่านะครับแล้วก็มี6ชั้นอกตันแล้วก็6พิมพ์6ชั้นอกตลอดในมือผมเนี่ยนะครับแล้วก็มีพิมพ์7ชั้นแขนติ่งนักเลงโตนะรุ่นเก่าจะเรียกว่าพิมพ์นักเลงโตแล้วก็พิมพ์7ชั้นกับ6ชั้นไหล่ตรงแล้วก็พิมพ์7ชั้น6ชั้นอกวีจะมีทั้ง6ชั้นและ7ชั้นแล้วนอกเหนือจากนั้นก็จะมีพิมพ์5ชั้น3ชั้นแล้วก็พิมพ์ข่าวบ่วงแต่เป็นพระที่มีจำนวนน้อยพบน้อยมากเท่าที่ผ่านมานะครับส่วนที่เจอกันมากๆก็จะเป็นพิมพ์6ชั้นนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วพิมพ์7ชั้นหูบาบาเนี่ยเป็นพิมพ์ที่สวยมากเมื่อก่อนเนี่ยเล่นเป็นพิมพ์ A นะครับเพราะฉะนั้นพระมีจำนวนน้อยก็เอาพิมพ์ A ปัจจุบันเนี่ยมาเล่นเป็นพิมพ์ A จะมีหนังสือเล่มหนึ่งก็คือเฮียอาสร้างไว้เป็นหนังสือพิมพ์วัดชัยโยเนี่ยสมเด็จวัดชัยโยเนี่ยมีทุกพิมพ์ในเล่มเก่าเล่มนั้นเดี๋ยวนี้เล่มหลายหมื่นนะครับจากการบันทึกของพญาทิพย์ประโกษาเนี่ยนะครับหรือว่าสอนโลหนันเนี่ยนะครับและนายกนกนะครับซึ่งได้บันทึกนะครับการบอกเล่าของพระธรรมมถาวรจันทโชตเนี่ยสัมมาเนนสมัยที่อยู่กับสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยได้นำผงเพื่อสร้างสมเด็จประมาณปีพ.ศ. 2409นะครับแล้วก็วัดระฆังโคสิตารามเนี่ยพระที่สร้างขึ้นสมัยนั้นน่ะมีทั้ง3ชั้นและ7ชั้นเพราะฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าพิมพ์7ชั้นเนี่ยก็เป็นการสร้างเพื่อมาบรรจุไว้ที่วัดชัยโยวริหารซึ่งสร้างวัดชัยโยเนี่ยสร้างเพื่อระลึกถึงคุณมารดานะครับคุณมารดาชื่อเกตนะครับท่านเป็นคนที่วัดไก่จ้นนะฮะแล้วเสร็จแล้วท่านได้อพยพมานะครับมาอยู่ที่วัดชัยโยเนี่ยเสร็จแล้วย้ายมาอยู่ในกรุงเทพอีกนะครับสมเด็จโตก็ต้องย้ายตามมารดามาอยู่ที่วัดอินเพราะนั้นวลีที่สร้างพระเนี่ยเกิดที่วัดสะตือก็แบเบาะที่นั่นก็สร้างพระนอนครับนะฮะแล้วมาโตเนี่ยมานั่งได้ที่วัดชัยโยก็มาสร้างพระนั่งองค์ใหญ่ไว้ที่วัดชัยโยแล้วแม่ย้ายเข้าไปอยู่ในกรุงเทพก็ไปสร้างหลวงพ่อโตพิมพ์ยืนเพิ่งไปเจริญเจริญโตยืนได้ที่วัดอินก็สร้างพระยืนใหญ่ไว้ที่นั่นนอนที่วัดสะตือนั่งที่วัดชัยโยไปโตที่วัดอินอันนี้ก็คือเป็นวลีที่กล่าวขานนะครับแล้ววัดชัยโยเนี่ยได้บรรจุไว้นะในวัดชัยโยสมเด็จที่ท่านสร้างเนี่ยอยู่ในพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับตอนมีครั้งหนึ่งที่เขาเปิดในอยู่ในพระพุทธพิมพ์เนี่ยจะมีวัดชัยโยอยู่ในนั้นมากนะฮะคราวนี้ก็เลยเป็นความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยส่วนพิมพ์ในมือเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าพิมพ์เนี้ยมีความหมายที่ว่าท่านสร้างระลึกถึงนะฮะสร้างพระองค์ใหญ่ที่วัดชัยโยไว้แล้วบรรจุไว้
ระลึกถึงมารดาที่ว่าเลี้ยงลูกเนี่ยจนผอมนะฮะมีไหมสมเด็จที่ไหนที่เขาสร้างจะต้องมีร่องตอนนี้อกที่เป็นร่องเนี่ยเป็นผอมแห้งลงน้อยให้นมลูกจนผอมนะครับคือมีความหมายนะครับพิมพ์นี้ผมจะบอกให้นะอยู่ในซุ้มครอบแก้วมีกรอบสี่เหลี่ยมเดี๋ยวผมมาดูจุดตายนะเกศเป็นใบสีนะครับท่านเห็นไหมครับฐานจะมี7ชั้นแต่วัดเกศชโยสังเกตนะครับสังเกตง่ายๆจะมีกรอบกระจกแทบทุกองค์นะครับจะมีกรอบกระจกแล้วก็มีซุ้มผ่าหวายเหมือนครอบแก้วเดี๋ยวมาดูตำหนิจุดตายกันนะครับต่างๆพูดไปก็คอแห้งอยากจะให้จบเร็วเพราะว่าเฮียมารอเดี๋ยวนะครับพักยกก่อนนะท่านผู้ชมโอ้ใครให้ดาวมาขอบคุณมากนะขอบคุณมากร้อยดาวร้อยดวงได้ดาวทุกวันเลยตอนนี้เดี๋ยวต้องเอาไปขึ้นเงินนะเกตเล็กเกตน้อยผมเนี่ยได้ความรู้มาจากเฮียอ้านี่เยอะมากนะก็อยากจะเผยแพร่ผมไม่อยากให้ตายไปกับผมใครได้ดูไลฟ์สดก็จะได้ความรู้นะครับบางคนเนี่ยคือเก๋ก็มีนะแต่จุดตายของพระแต่ละองค์เนี่ยมวลสารของเนื้อหาเดี๋ยวผมจะบอกให้ไม่ใช่แดงก็แดงเลยไม่ใช่ว่าก้านทูบอะไรเงี้ยสังเกตนะเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเอาวัดระฆังมาให้ดูนะพิมพ์ฐานแสงผมเพิ่งซื้อไว้แต่ว่าไว้โอกาสหน้าจะไลฟ์ตอนกลางวันนะแล้วก็จะให้ดูชัดๆนี่เป็นพิมพ์ที่เท่าที่ผ่านมาที่ผมเช่าพระพิมพ์นี้มานะผมบอกเลยนะการันตีว่าพระองค์นี้เป็นพระที่สวยที่สุดที่ผมเห็นมาพระองค์นี้เมื่อสมัยก่อนเนี่ยประกวดติดที่หนึ่งเรื่อยๆเจ้าของวิ่งมาให้ผมดูสมัยนั้นให้ยาอ้าดูด้วยเฮียอ้าขอซื้อเขาก็ไม่ขายเจ้าของก็ไปประกวดติดที่หนึ่งอยู่เรื่อยองค์นี้นะหายสาบสูญไปจากวงการประมาณสักประมาณ20ปีได้พระองค์นี้นะครับเนี่ยครับสำหรับพระองค์นี้จะเป็นพิมพ์6ชั้นอกตลอดนะครับสังเกตนะฮะเดี๋ยวผมจะขยายจะมีรูปแบบของวัดชโยเนี่ยกรอบกระจกจะต้องคมนะสังเกตนะครับเดี๋ยวผมชี้เอาขออนุญาตเอาไม้ทีนะเนี่ยนะครับกรอบกระจกจะคมมากไม่มีเบอร์ไม่มีลื่นหรอกครับนะเดี๋ยวผมจะบอกจุดที่ถ้าเกิดเห็นเนี่ยตรงนี้จะมีเส้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นตอนนี้จะมีเส้นมาคาดที่ใบหูอยู่เส้นหนึ่งขวางอยู่เนี่ยจากแก้มนะมาถึงหูก็จะนะเป็นใบสีนะเฉียงออกอย่างนี้นะครับหูนี่หูด้านนี้หูด้านบนชี้ไปนี่นะฮะเกศเนี่ยจะชนซุ้มนะชนซุ้มครอบแก้วด้านบนส่วนปลายนี่นะครับด้านปลายด้านฝามุมขอบกระจกด้านบนจะมีเหมือนรอยแตกของบล็อกแล้วก็พอปั๊มขึ้นมาก็จะมีรอยขีดนะครับเป็นรอยขีดแบบมีเส้นกรอบกันเลยจากขอบมุมกระจกเนี่ยเป็นเส้นแหลมออกมาอย่างเงี้ยนะครับฐานของพระแต่ละฐานเนี่ยสังเกตนะปลายจะแหลมนะปลายจะแหลมมากนะทั้งสองด้านเลยทุกถ้าสังเกตนะพระจริงๆพระแท้เนี่ยคมๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วถ้าดูจริงๆนะในซอกแขนตรงนี้จะมีตำหนิอยู่อีกนิดนึงนะครับเป็นเส้นคล้ายๆเล็กๆอยู่ใต้ซอกแขนนะฮะส่วนมือที่ประสานกันตรงนี้จะมีเนื้อนูนอยู่ก้อนเดี๋ยวผมจะเอียงให้ดูนะครับนี่นะครับจะมีเนื้อนูนมือที่มาประสานกันที่หน้าตักเนี่ยจะมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งสองครั้งเกศนะคือเป็นตัวประสานเนี่ยตัวจบนะจบของมือเนี่ยแต่ว่าคนสมัยก่อนคงแกะนะครับแล้วก็อาจจะมีพลาดหรือว่าแกะมือให้มาประสานกันแล้วก็ลึกบ้างหรือต่ำบ้างเนี่ยก็จะเป็นเส้นแหลมอย่างนี้แต่ว่าเนี่ยคมมากนะคมเลยคมจริงๆนะสังเกตนะแต่นี่องค์นี้ชัดมากเลยได้ให้ความรู้ท่านผู้ชมได้ละเอียดนะครับโอ้โหนี่สวยมากเอานี่มาดูจุดตายจริงๆทุกองค์ต้องมีนะบล็อกนี้ทุกองค์ต้องมีนะมาดูเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอียงให้ท่านเห็นเห็นยังครับเห็นอะไรยังอ่ะตอนนี้ลองคอมเมนต์มาที่ผมเอียงนี่ใครเห็นอะไรบ้างนี่คือจุดตายของพิมพ์อกตลอดเลยนะครับบล็อกนี้ต้องมีนะนี่บล็อกนี้นะครับจะมีเส้นวิ่งอยู่นี่เลยกรอบกระตกมานี่บนนี้จะมีเส้นทิ้วๆวิ่งไปนี่เลยครับสังเกตนะ
ไปเปิดหนังสือดูได้นะถ้าเป็นพระแท้จะมีเส้นนี้นะครับเนี่ยบางคนไม่ได้สังเกตบล็อกเขาน่าจะเนี่ยมีเส้นแตกเหมือนขนแมวนะวิ่งยาวเลยบนนี้ต้องมีทุกองค์ผิดกันนะผิดกันกับอกตันจริงๆแล้วอกตันผมก็มีอยู่นี่องค์นะถ้าอกตันเนี่ยเดี๋ยวผมชี้ให้นิดนึงอกตันจะมีต่อเหมือนกันนี่นะครับนี่คือเนี่ยจุดเคล็ดลับต่างๆบางคนไม่ได้สังเกตไม่รู้เนี่ยผมไม่บอกก็อาจจะไม่รู้นี่เป็นเคล็ดลับตามที่ผมที่เห็นส่วนใหญ่จะพบเห็นแบบนี้ผมจึงอยากจะเอียงให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยเห็นชัดๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้จะชัดเลยเส้นสายแต่ละเส้นนี่สำคัญมากนะวัดเกตชโยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยคมขอบกระจกก็ต้องคมนะไม่ใช่เบอร์ตื้อเนี่ยดูขอบกระจกเนี่ยดูสิเป็นสันเลยนะเป็นสันคมมากเนี่ยดูเส้นใต้หูนี่นะจะมาฝางพาดกับใบหูด้านล่างเนี่ยตรงต้นใบหูจริงๆแล้วพระพวกเนี้ยถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับส่วนเนื้อหามวลสารเนี่ยก็จะมีเม็ดนะบางคนต้องมีเม็ดแดงเม็ดอะไรบางทีมันแดงไปเม็ดแดงๆคือกล้วยนะครับกล้วยข้าวก้นบาทเนี่ยนะครับเนี่ยจะเป็นเม็ดกล้วยนะจุดถ้าเป็นดินแดงเนี่ยซึ่งไปเอาดินมวลสารมาจากกำแพงเพชรนะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตไปเนี่ยเดินธุดงค์ไปถึงกำแพงเพชรเนี่ยไปเอาหินนะหินที่เมืองกำแพงเพชรบอกแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์นักหนาจึงเอาหินเนี่ยมาผสมอยู่ในนี้เนี่ยที่จะมีจุดแดงๆเนี่ยจะเป็นหินนะฮะหินที่เขาตำคุกเขาโขกเข้าไปกับเนื้อมวลสารปัทมังตีนี้สิงเหมหาราชพุทธคุณเนี่ยผงพุทธคุณทั้ง5อย่างที่ท่านเขียนกระดานช็อกแล้วเนี่ยลบแล้วก็มาผสมกับเกสรดอกไม้ดอกมะลิบูชาพระแล้วก็จะเป็นกล้วยแล้วก็ข้าวก้นบาทนะครับแล้วก็วัชโยเนี่ยสังเกตได้จะใส่น้ำมันตังอิ๋วเยอะเพราะจะมีการแตกลานนะฮะมีการแตกลานแยะเหตุเพราะว่าเวลาแห้งน้ำมันตังอิ๋วที่ยึดเนื้อเนี่ยนะครับที่สังเกตวัดชัยโยเนี่ยจะมีการแตกลายงาเยอะมากเพราะว่าใส่เนื้อทางอิ๋วเนี่ยดูสังเกตร่องรอยของการแตกเป็นการหดตัวของเนื้อนะครับแต่หดตัวก็ไม่ใช่ว่าหดเยอะจนเกินไปเล็กเกินไปก็ไม่ได้เพราะนั้นขนาดของพระเนี่ยสมส่วนนะครับสมส่วนแล้วบล็อกชัดเจนเพราะฉะนั้นพระที่มีราคาแพงเนี่ยสามารถจบได้ที่พิมพ์นะฮะไม่ใช่มาบอกว่าพระมึงเก๋พระกูแท้อะไรไม่ใช่เราดูกันที่พิมพ์พระจึงมีมูลค่าราคาที่คนแสวงหาเปลี่ยนมือก็จะมีราคาเรื่อยไปนี่นะครับแล้วการตัดเนี่ยจะตัดเป็นกรอบกระจกนะฮะแล้วจะมีแต่งทุกองค์แต่งมากแต่งน้อยจะเป็นแต่งการแต่งพิมพ์นะครับถ้าเป็นเนี่ยอย่างสมมุติเนี่ยอย่างอกตันเนี่ยก็จะมีรอยแต่งขอบอกตันสังเกตได้จะมีลายนิ้วมือแทบทุกองค์นะครับเนี่ยลายนิ้วมือกับการกดแม่พิมพ์กดให้เข้าแม่พิมพ์นะฮะสมัยก่อนผมมาซื้อที่นิวเวอร์สมัยนั้นซื้อ 380,000 เขาลือกันทั้งสนามเลยว่าป๋องสุพรรณซื้อพระเก๋ไปมีลายนิ้วมืออยู่ในก้อนเบลอเลยกดเข้าไปเขาบอกว่าวัดเกตไม่มีลายนิ้วมือเดี๋ยวนี้ดูสิครับเนี่ยคือลายนิ้วมือคือสมัยก่อนผมซื้อองค์นั้นสวยที่สุดเลยผมขายเพื่อนกันไปคุณออดอยุธยาไม่รู้อยู่กับคุณออดอะสมัยนั้นสวยมากนะฮะสมัยซื้อก่อนซื้อพระเนี่ยบอกให้ตรงๆนะอย่างกับหลวงพ่อปานเนี่ยซื้อขายกับองค์ 3-4,000 เองนะฮะเพราะว่ามีคนซื้อไม่กี่คนแล้วก็ได้สวยๆก็จะวิ่งไปขายคุณออดอยุธยาสมัยก่อนนี้เราจะไปทุกวันจันทร์นะฮะเดี๋ยวนี้ก็พออายุมากแล้วก็เป็นปู่โสมเผ่าทรัพย์แล้วครับแล้วก็ให้ความรู้ดีกว่านะแต่ใครอยากจะปล่อยพระหรือว่าจะให้เช่าพระได้ก็เชิญที่สถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยนะครับเซ็นท่านแจ้งวัฒนะชั้น1นะครับบริการให้ท่านนะยินดีรับเช่าตั้งกับหลักร้อยถึงหลักล้านไม่มีจำกัดวงเงินนะครับสำหรับสถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลจะ10ล้าน20ล้าน100ล้านยินดีนะครับถ้าท่านมีของดีนะอยากได้เงินใช้มาที่สถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลจะมีเฮียอาสุพรรณมีต้าบางแคมีบอยท่าประจันแล้วมีนิวเมืองชนแล้วก็ผมป๋องสุพรรณ
จะเป็นคนควบคุมดูแลนะฮะทุกอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาถ้าท่านมาออกบัตรแล้วท่านต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าพรรคของท่านเนี่ยถ้าเราไม่ออกบัตรให้เนี่ยบางทีไม่ถูกใจท่านก็ต้องขออภัยแต่ใครมาแล้วเนี่ยต้องถ้ายอมรับความจริงให้ได้เนี่ยเป็นพระที่สวยองค์หนึ่งเอาละครับวันนี้พอหอมปากหอมคอแจกพระอีก20ท่านนะครับกดไลค์กดแชร์มาส่งไปในข้อความนะไม่ต้องส่งมาที่คอมเมนต์นะเพราะว่าตอนนี้Facebook เขาปิดกั้นมากนะครับผมจะส่งไปให้ขอบคุณมากสปป.ลาวนะแฟนคลับสบายดีครับ FC คุณทศพลนะครับจวนชัยนาทเอ้าพอสมควรนะวันนี้ก็ได้ความรู้แล้วเดี๋ยวผมพอดีมีแขกมานะครับก็พอสมควรขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็อัปเดตเหรียญมหาชนวนไปแล้วหมดไปแล้วไม่ต้องมาซื้อที่ผมไม่ต้องถามตอนนี้ลังนึงเท่าไหร่แล้วว่าปุ้มแสนกว่าบาทครับแสนกว่าแล้วเหรอโอ้โหนี่ผมให้ทำบุญลังละ 50,000 เองตอนนี้ขึ้นแสนลังทองคำขึ้นถึง 200,000 ไปหาซื้อกันเอาแล้วครับไม่ต้องมาซื้อที่ผมที่วัดเจอกันนะครับนำเงินถวายหลวงปู่ประมาณน่าจะได้2ล้านกว่านะครับวันที่17นี้แล้วก็ทางขึ้นวัดก็ได้เทเรียบร้อยแล้วนะครับอำนวยความสะดวกให้แก่ศิษยานุศิษย์ที่จะไปกราบไหว้หลวงปู่จือกันแล้วข่าวดีนะภาวนาว่าถ้าข่าวดีนะสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกานะถ้ารับปากผมได้วันที่16ผมจะพาไปวัดเขาตะเงาะเพื่อไปเสกพระรุ่นนี้ด้วยนะครับแล้วเสกพระรุ่นนี้แล้วจะเอาพระเขี้ยวแก้วนะมาให้ท่านได้สักการะบูชากันที่วัดเขาตะเงาะตอนนี้เขาโทรมาจะมาหาคิดถึงผมจะมาเยี่ยมผมวันที่25จะบินวันที่25ผมบอกเปลี่ยนไฟเลยมาก่อนเลยเดี๋ยวพาไปวัดเขาตะเงาะไปนอนวัดเขาตะเงาะกันพระสังฆราชนี่น่ารักมากแล้วก็ท่านเมตตาผมมากสังฆราชศรีลังกานะครับผมก็อยากให้ท่านเอาพระเคี้ยวแก้วมาให้พี่น้องชาวหนองบัวระเวแล้วก็ชาวชัยภูมิได้กราบไหว้ขอพรกันนะครับซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่อยู่ที่ศรีลังกานะครับเดี๋ยวให้ท่านได้อัญเชิญมาที่เคยเอามาให้ที่พุทธมณฑลที่กราบไหว้กันนั่นแหละครับแต่ว่าผมวันนี้ผมพิเศษผมอยากจะทำสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องแล้วก็ลูกศิษย์ของหลวงปู่ทุกคนนะครับแล้วเป็นมงคลต่อวัดเขาตะเงาะแต่หลวงปู่จือเองเขาได้ครอบแล้วนะครับตอนที่เจอกับสังฆราชที่บ้านผมเนี่ยสังฆราชได้นำพระเขี้ยวแก้วครอบเศียรให้แก่หลวงปู่จือแล้วหลวงปู่จือก็บอกคิดถึงท่านมากก็เลยนิมนต์พามาภาวนานะอยากจะให้เปลี่ยนไฟได้แล้วก็ได้พบกันอยากให้ท่านได้กราบไหว้พระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นพระสังฆราชศรีลังกานี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับเป็นฝากจะได้บวชตั้งแต่เด็กก็อยากจะให้สิ่งดีๆให้กับแฟนเพจและ FC นะว่างเว้นก็ไปกันนะครับวัดเขาตะเงาะวันที่17เป็นวันเกิดหลวงปู่สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขออำนาจบารมีหลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะนะครับจงโดนบันดาลหนุนนำให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกท่านครับสวัสดีครับ